นำตัวครับสวัสดีครับนิวเคลียร์ต้องครูบอลครับวันนี้ต้องครูบอลนี่แม่สีเสื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะอาชีพเต็มที่วันนี้พิกัด102เคยชกยัง102เคยแล้วครับเคยแล้วโอเวนนี่ไม่มีปัญหานะเราซ้อมที่ไหนซ้อมอยู่ที่ไฟนี่ซ้อมอยู่รปช.บ้านมวยไทยครับอ๋อเป็นไงกี่วันมา3อาทิตย์ได้ครับเราเป็นมวยยังไงผมเข่าเจอกับนิวเคลียร์นี่มันไอ้เจอกับไอ้สายลมนี่ยาวนะแต่ไม่เคยชกกันมาก่อนโอเคเมื่อเช้าถ่ายรูปเป็นเสียเปรียบทุกอย่างเลยครับเสียเปรียบความสูงอายุนี่ไม่น่าเสียเปรียบน่าจะเท่าๆกันนะผลงานล่าสุดเป็นไงของเราชนะมาครับชนะที่ไหนที่นี่เหรอราชดำเนินวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสามครับโอ้เคยชกร้อยสามแล้วยันนั้นไม่มีปัญหานี่เวทร้อยสองเราก็น่าจะโอเคนะครับชนะมากี่ไฟติดละเจ็ดครับเจ็ดไฟโอ้ยฟอร์มสดเหลือหลายอาลูกหลานจังหวัดนครราชสีมาครับฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยวันนี้ครับเย็นนี้เต็มที่แน่นอนครับฝากเชียร์ด้วยครับคู่เปิดหัวเลยนะโอเคนี่เกินเท่าไหร่ตอนนี้ 0.5 0.5 โอเคขอมาน้องใจชุดลมร้อยสงขาครับวันนี้เจอนิวเคลียร์นะเป็นไงเคยชกกับนิวเคลียร์ไหมไม่เคยครับวันนี้พิกัดเท่าไหร่102ปอนด์เป็นไงเหยียบตะช่างเมื่อเช้าพอดีครับพอดี102นี่เราเคยชกยังเคยแล้วครับกี่ครั้ง1ครั้งครับโอเคไหมโอเคครับไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่แพ้แล้วบอกว่าใหญ่ไปไม่เอานะน้ำหนักนี่พอดีนะครับเราเป็นมวยยังไงฝีมือเดินก็ได้ฝีมือเดินก็ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกอพัชรินทร์ครับที่จังหวัดสงขลาครับกี่วันได้รอบนี้ซ้อมมา2อาทิตย์ครับกับนิวเคลียร์นี่เห็นคลิปเขาไหมเห็นครับเขาสไตล์ยังไงเดินครับเดินรูปร่างเนื้อตัวเมื่อเช้าถ่ายรูปเราได้เปรียบอะไรเขาบ้างสูงครับสูงเราสูงเท่าไหร่160เฮ้ยสูง160กว่าเลยเหรอน้ำหนักประมาณเท่าไหร่48 49ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ15ครับผลงานหลังๆมันไงมาผลงานหลังๆ3ไฟบอกทางบ้านหน่อยได้เป็นไงบ้างแพ้ชนะกี่ไฟชนะ2แพ้1ครับล่าสุดแพ้ชนะชนะครับร้อยเท่าไหร่วันนั้น102ปอนด์ครับก่อนหน้านั้นก็เป็น101หรือ100ปอนด์100ปอนด์ครับ100ปอนด์นะ102นี่เพิ่งชกครั้งแรกนะวันนี้ทีต่อทีคิดว่า102นี่โอเคไหมโอเคครับไม่มีเป็นรองวันนี้นะเสียเปรียบตรงไหนเขาบ้างประชาถ่ายรูปไม่ครับได้เปรียบทุกอย่างอายุก็ได้เปรียบเท่ากันครับเท่ากันนะลูกหลานจากจังหวัดสงขลาครับว่าไปครับเชียร์เลยฝากเป็นกำลังใจให้สายลมไวสงขลาด้วยครับเต็มที่เต็มชัวร์นี่ครับเนื้อตัวครับคู่แรกนะฮะเปิดหัวได้เสียโอเคครับ